สดีค่ะพบกับโค้ชแนนในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่วันนี้ถ้าโยคะเราจะมาเน้นในช่วงกล้ามเนื้อของต้นขาเหมือนเดิมแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นของรอบๆข้อต่อสะโพกกันค่ะท่าแรกเลยคือ3 pose ค่ะมาดูกันในออปชันที่ง่ายแล้วก็เพิ่มความยากเพิ่มขึ้นนะคะเราจะยืนฝ่าเท้าด้านขวาอยู่แบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราจะเปิดสะโพกออกไปเอาส้นเท้าวางในตำแหน่งแบบนี้นี่คือเวอร์ชันที่ง่ายก่อนนะคะแล้วมือแตะที่สะโพกเอาไว้เราค้างอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับคนที่การทรงตัวไม่ค่อยได้ดีนักเราอยู่ตำแหน่งนี้ได้สำหรับคนที่สามารถที่จะยืดเพิ่มขึ้นได้และการทรงตัวดีมากขึ้นเราจะใช้มือจับที่ข้อเท้านะคะแล้วเอาช่วงฝ่าเท้ามาอยู่ชิดกับตำแหน่งของคนขาด้านในเราสะโพกเปิดเอาไว้ดูหัวเข่าอย่าให้เปิดกว้างเกินไปนะคะให้หัวเข่าอยู่ประมาณชี้ออกไปด้านข้าง90องศามือแตะที่สะโพกเอาไว้หรือถ้าสามารถทรงตัวได้ดีมากขึ้นมือพนมที่ด้านหน้าระหว่างแผ่นอกค่ะค้างประมาณ 5-15 วินาทีในแต่ละข้างค่ะระหว่างที่ค้างท่าไว้พยายามเกร็งที่หน้าขาเอาไว้นะคะหรือถ้าเกิดสามารถทรงตัวเพิ่มขึ้นได้เรายืดเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะแบบนี้ได้แขนไม่จำเป็นต้องยืดตรงนะคะงอข้อศอกเล็กน้อยเพื่อให้หัวไหล่บ่าแล้วผ่อนคลายค้างอยู่เช่นเดียวกันนะคะต่อเนื่อง 5-15 วินาทีค่ะนั้นข้างที่2นะคะเดี๋ยวทำให้ดูด้านข้างออปชันแบบ half version อย่างง่ายก่อนนะคะแล้วท่าเต็มของ3 pose ค่ะค้างในจำนวนเวลาที่เท่ากันนะคะหรือถ้าสามารถค้างเพิ่มเวลาได้สามารถเพิ่มเวลาได้นะคะจากนั้นท่าที่2นะคะ Eagle Pose ค่ะจะช่วยกระชับด้านในของกล้ามเนื้อขานะคะเรางอหัวเข่าแล้วยกขาข้างหนึ่งขึ้นครอสไว้แบบนี้ออปชันแรกวางปลายเท้าอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วค้างอยู่ตรงนี้ประมาณ 5-15 วินาทีแล้วออปชันที่2ถ้าสามารถพันขารอบๆได้เอาหลังเท้าไปอยู่ด้านหลังข้อเท้าเลยนะคะแล้วผ่อนสะโพกลงมาแล้วตั้งข้อศอกขึ้นขาข้างใดอยู่ด้านบนเราจะเอาแขนอีกข้างนึงไปอยู่ด้านบนนะคะครอสขึ้นมาแบบนี้หลังมือแตะหรือถ้าไปเพิ่มขึ้นได้เอาฝ่ามือแตะยกข้อศอกขึ้นให้สูงกว่าแนวของหัวไหล่เพื่อให้รู้สึกยืดกระชับที่ช่วงใต้ท้องแขนแล้วก็ช่วงสะบักนะคะค้างไว้ 5-15 วินาทีเช่นเดียวกันค่ะโอเคเดี๋ยวทำให้ดูอีกข้างหนึ่งด้านข้างค่ะนั้นท่าสุดท้ายนะคะใน Dancer Pose ค่ะจะได้ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อด้านข้างของขาแล้วก็ด้านหลังของต้นขาแล้วก็ด้านหน้าด้วยรอบๆสะโพกทั้งหมดนะคะเราหงายฝ่ามืองอหัวเข่ามืออีกข้างวางแตะสะโพกไว้จากนั้นเอื้อมมือจับที่หลังเท้าแบบนี้นะคะเข่าจะแยกออกเล็กน้อยพยายามเก็บเขาเข้าหากันจากนั้นยืดแขนตรงไปด้านหน้าสูดลมหายใจเข้าค่ะหายใจออกเตะเท้าแล้วยืดแขนตรงไปด้านหน้าขาด้านล่างที่เรายืนงอเข่าเล็กน้อยนะคะจากนั้นเตะเท้าเพื่อให้รู้สึกยืดที่หัวไหล่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เตะเท้ายืดขึ้นอีกค่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าอีกข้างหนึ่งนะคะหายใจเข้ายืดค่ะหายใจออกงอเข่าล่างเล็กน้อยโน้มตัวมาด้านหน้าจากนั้นเตะเท้าค้างประมาณ 5-15 วินาทีเช่นเดียวกันค่ะ
จบไปแล้วค่ะโยคะ3ท่าที่ช่วยสร้างความยืดหยุ่นรอบๆข้อต่อสะโพกแล้วก็กระชับต้นขาลองทำกันดูค่ะ